บ่อยครั้งนะครับเวลาที่เราสร้าง Google Form แล้วให้ยูเซอร์กรอกข้อมูลตามที่เราต้องการแต่มันก็ไม่เป็นไปตามคาดครับตัวอย่างเช่นเราให้เขากรอกปีคริสตศักราชนะครับแต่ยูเซอร์ก็ยังคงใส่ปีพุทธศักราชเข้ามาแบบนี้หรือในบางครั้งเราให้เขากรอกหมายเลขโทรศัพท์10หลักแต่ก็กรอกไม่ครบกรอกเกินบ้างหรือใส่เป็นตัวอักษรเข้ามาบ้างแล้วก็ส่งข้อมูลแบบนี้เข้ามาครับแน่นอนที่สุดครับมันสร้างปัญหาให้กับเราเมื่อข้อมูลเข้ามาไม่ถูกต้องเราก็ต้องคอยมาปรับข้อมูลหลังบ้านสวัสดีครับวันนี้นะครับจันจะมีเทคนิคนะครับเราจะทำยังไงนะเราจะมาแก้ไขปัญหาเมื่อเราสร้างฟอร์มรับข้อมูลเข้ามาแต่ยูเซอร์เขาไม่กรอกข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับทำให้เราเกิดปัญหาที่จะต้องมาคอยคัดกรองข้อมูลหลังบ้านเสียเวลาอย่างมากครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับเทคนิคที่จันจะแนะนำในวันนี้นะครับเราเรียกว่าเทคนิคที่ชื่อว่า form validation นะครับ form validation นั้นเป็นการที่จะช่วยทำให้ user กรอกข้อมูลเข้ามาตามเงื่อนไขที่เราวางไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า form validation นั้นทำอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยครับให้เราทำการล็อกอินเข้า Google Form Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการพิมพ์นะครับที่ URL ว่า forms.new นะครับเพื่อทำการเปิดตัว Google Form ขึ้นมาใหม่นะครับนะครับจะพิมพ์ว่าแบบฟอร์มรับข้อมูลนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะสร้างแบบฟอร์มในการรับข้อมูลจาก User ครับจะแนะนำจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเจอนะครับตัวอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์นะครับสมมติว่าเราต้องการสร้างแบบฟอร์มในการรับหมายเลขโทรศัพท์จากยูเซอร์10หลักนะครับเราจะทำยังไงที่ต้องได้หมายเลขโทรศัพท์10หลักครับวิธีการนะครับก็คือโอเคเราก็สร้างหัวข้อขึ้นมานะครับปรับเป็นคำตอบสั้นนะครับแล้วก็เมื่อเราปรับแล้วนะครับอันนี้เป็นการสร้างแบบปกติเลยแต่เรามักจะเจอปัญหาครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องของ form validation มาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เทคนิค form validation ในการตรวจสอบทำให้ user กรองข้อมูลแบบเราได้ยังไงนะครับมาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเลือกที่การตรวจสอบการตอบกลับครับตรงนี้นะครับเราต้องการรับเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขแล้วก็เราก็เลือกเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นคำว่าโทษทีครับตรงนี้เราจะต้องเลือกเป็นตัวนิพจน์ทั่วไปนะครับ form validation นั้นเราจะต้องใช้คำว่านิพจน์ทั่วไปหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า regular expression นะครับแล้วก็เราก็จะเลือกตรงนี้เป็นคำว่าตรงกับนะครับการรับตัวเลขเข้ามา10หลักนะครับนั้นนะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับตัวอย่างเช่นเราก็เปิดอย่างนี้ครับ0ถึง9นะครับแบบนี้นะครับถ้าปีกานะครับเปิดก้ามปูตรงนี้นะครับ0ถึง9นะครับมันก็จะรับเพียงตัวอักษรตัวเลขเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราใส่ตัวก้ามปูแบบนี้เข้าไปนะครับแบบนี้10หลักนะครับแล้วก็ปิดก้ามปูแล้วใส่แบบนี้นะครับจะทำให้เราได้ตัวเลขนะครับที่เป็นไปได้ก็คือเขาจะต้องกรอกหมายเลข0ถึง9เท่านั้นแล้วค่าที่กรอกเข้าไปจะต้องครบ10หลักนะครับนี่คือนิพจน์ที่เราใส่เข้าไปครับจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้นะครับแต่ถ้าเขากรอกไม่ครบผิดตามเงื่อนไขเราก็จะบอกเขาว่ากรุณากรอกตัวเลขให้ครบ10หลักนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเราลองเทสดูว่าจะได้ไหมนะครับลองกรอกนะครับแบบนี้นะครับ3 6 9ลอง6 9 9หลักนะครับส่งข้อมูลนะครับไม่ครบ10หลักครับลดลงไปอีกนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาไม่ได้แล้วใส่แบบนี้นะครับอันนี้7แล้วครับ8 9 10เดี๋ยวนะครับ3 6เกินมาตัวนึงนะครับแบบนี้ส่งข้อมูลเข้าไปเห็นไหมครับ
เราก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราใส่เงื่อนไขเข้าไปก็คือทำไมครับเราต้องการที่จะรับเฉพาะตัวเลข0ถึง9ครับแล้วก็จำนวน10หลักแบบนี้ก็จะทำให้เราได้ฟอร์แมตตามที่เราต้องการนะครับจะเป็นตัวเลขที่เข้ามาดูจากตรงนี้ก็ได้ครับข้อมูลการตอบกลับเห็นไหมครับจะเป็นตัวเลขล้วนๆเลย10หลักแบบนี้ก็สามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาเรื่องของการรับข้อมูลเข้ามาที่ไม่ถูกต้องได้แล้วนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นตัวเลขหมายเลขโทรศัพท์แต่มันมีฟอร์แมตล่ะนะครับตัวอย่างเช่นเราจะแบ่งเป็นเราก็บอกยูเซอร์ไปด้วยนะเวลาที่เราอยากให้เข้ากรอกแบบไหนเราก็บอกเขาไปด้วยครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับ3หลักแรกแล้วก็มีขีดแล้วก็ตามด้วย3หลักต่อมาแล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วย4หลักต่อมานะครับเราต้องบอกยูเซอร์ให้รู้ด้วยว่าเราต้องการกี่หลักนะครับเราก็ต้องไปตามแพทเทิร์นแบบนี้นะครับนะโอเคถ้าเราใส่แบบนี้แล้วนะครับเราจะมาแก้นิพจน์ตรงนี้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับเราก็จะต้องใช้สูตรแบบนี้นะครับก็คือ backslash d นะครับก็คือเป็นเลขจำนวนเต็มครับเปิดปีกา3ปิดปีกานะครับขีดกลางครับนี่คือจะต้องเป็นตัวดีคือเป็นเดซิมอลครับเป็นเลขจำนวนเต็มนะนะครับแล้วก็มี3หลักนะครับขีดกลางครับแล้วก็ backslash d นะครับแล้วก็เปิดปิดกาครับแล้วก็บอกมาอีก3หลักต่อมานะครับแล้วก็ทำการมีขีดนะครับแล้วก็เป็นขีดกลางแบบนี้นะครับโทษทีครับ backslash นะครับ d แล้วก็ปิดกาแล้วก็ใส่4หลักแบบนี้นะครับให้ครบ10หลักนะครับแล้วก็บอกฟอร์แมตเขาด้วยนะครับเวลาที่เราแจ้งยูเซอร์ให้ทำอะไรเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าถ้าเขากรอกผิดมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับโทษทีครับตรงนี้ต้องเป็นปิดกาปิดนะโอเคครับรับเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม3หลักแรกตามด้วยขีดครับ3หลักต่อมาตามด้วยขีดแล้วก็4หลักต่อมาเป็นครบ10หลักนะครับเมื่อเราวางเงื่อนไขไว้แบบนี้เราลองมาทดสอบกันนะครับเราก็บอกยูเซอร์นะครับชัดเจนว่าให้กรอกแบบนี้นะครับลองกรอกดูครับจะลองกรอก9หลักนะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้ว่าเรากรอกไม่ถูกต้องนะครับใส่ครบ10หลักครับแบบนี้นะตามฟอร์แมตแบบนี้ถ้าเรากรอกถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็จะส่งได้ใช่ไหมครับโอเคถูกต้องละคราวนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วข้อมูลที่มันส่งเข้าไปเนี้ยมันถูกต้องตามที่เราต้องการไหมเห็นไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของตัวเลขที่เราต้องการรับเข้ามานะว่าเราอยากได้โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์แบบล้วนๆเลยหรืออยากได้ตามฟอร์แมตแบบนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นละนะครับเอาไว้ทำงานนะครับมาดูเทคนิคต่อไปอีกนะครับหลายเรื่องเลยที่อาจารย์อยากเล่าให้ฟังนะครับสมมติว่าเราต้องการรับตัวอักษรนะครับตัวอักษรที่นำหน้าด้วยอักขระ2ตัวนะครับเช่นกขแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข4หลักแบบนี้นะครับโอเคเราจะทำยังไงนะครับเราก็มาลองดูนะครับเราก็จะต้องพิมพ์เครื่องหมายแกเลตนะครับแกเลตก็คือเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับนะเป็นหมวกเป็นหมวกแบบนี้นะครับแกเลตนะครับตามด้วยตัวอักษรนะครับที่เราต้องการอย่างเช่นกขนะครับจะต้องนำด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว backslash d นะครับเพราะเราต้องการเลขจำนวนเต็มนะครับปีกา4ปิดปีกาแบบนี้นะครับนำหน้าด้วยกขอ backslash d ปีกา4ปิดปีกานะครับนะเราก็ต้องบอกเขานะครับนะครับ
เราจะต้องบอก user ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำอะไรผิดพลาดจะมีคำเขาเรียกว่าข้อความแนะนำตรงนี้นะครับลองดูนะก็ขอตามด้วยตัวเลข4หลักครับทดสอบนะครับพิมพ์ว่ากอปอแบบนี้ตามตัวเลข4หลักยอมไหมไม่ยอมนะครับกอจอนะครับแบบนี้ล่ะก็ไม่ยอมนะครับกอขอล่ะนะครับตัวเลขไม่ครบ4ได้ไหมก็ไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเราใส่ครบ4หลักปุ๊บนำหน้าด้วยกอขอแบบนี้นะครับส่งข้อมูลครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะบังคับข้อมูลที่จะวิ่งเข้ามาได้ว่าถ้าต้องการข้อความที่นำหน้าแบบนี้นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับนะโอเคคิดว่าหลายคนน่าจะเริ่มเก็ตไอเดียละในการทำงานนะครับคราวนี้บางคนบอกว่านำหน้าที่ตัวอักษรได้คราวนี้เราอยากให้มันลงท้ายด้วยตัวอักษรที่เราต้องการได้ไหมนะครับทำได้เหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวจังขอแก้งนิดนึงนะครับลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยกอขอนะครับนะแบบนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับมีตัวเลขตัวเลขก่อน4หลักแล้วก็ลงท้ายด้วยกอขอนะครับนะเราอาจจะเอาวงเล็บออกก็ได้เพื่อจะให้เขาไม่สับสนนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับเราอยากได้แบบนี้เลยเราก็ใส่เข้าไปโอเคครับเราก็มาเปลี่ยนสูตรตรงนี้นะครับเปลี่ยนนิพจน์ของเราตรงนี้นะครับเราก็นำด้วยตัวเลข4หลักนะครับ backslash d ปิกา4นะครับแล้วก็ปิดปิกาแล้วก็บอกว่าจะต้องลงท้ายด้วยกอขอนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสตริงนะครับหรือดอลลาร์นั่นเองนะครับแบบนี้เป็นการบังคับนะครับว่าจะต้องได้ฟอร์แมตที่ลงท้ายด้วยกอขอเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคครับกรอกตัวเลขลองกรอกผิดนะกอขอส่งข้อมูลไม่ยอมนะครับใส่ให้ครบนี่ครบ4หลักนะครับเป็นตัวเลข4หลักแล้วก็ลงท้ายด้วยกอขอแบบนี้ส่งสิยอมรับนะครับเห็นไหมครับตรงตามเงื่อนไขที่เราระบุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอักษรตัวที่อยู่ด้านหน้าหรือในเคสนี้ลงท้ายด้วยกอขอนะครับโดยการใช้ตัวดอลลาร์ไซน์นะครับมาเป็นตัวระบุไว้นะครับนะโอเคคราวนี้ดูเทคนิคอื่นๆนะครับเช่นอะไรดีสมมุติว่าเราต้องการให้เขาเลือกพิมพ์dog หรือ cat ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับจะต้องให้เขาพิมพ์เองเป็นการยืนยันว่าจะต้องพิมพ์ว่า dog หรือ cat นะครับเราก็จะทำอย่างนี้นะครับนิพจน์ทั่วไปตรงกับนะครับอย่างนี้ครับ dog แล้วก็เครื่องหมายไปนะครับติดกันเลยแล้วก็ cat แบบนี้นะครับเราก็บอกเขานะครับว่ากรุณาเลือกพิมพ์ dog หรือ cat นะครับนะเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่จะระบุได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้จะต้องเป็นตัวเลขที่เราระบุเท่านั้นนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่ได้นะครับนะโอเคลองดูครับลองรันดูด็อกเกอร์ลองพิมพ์ผิดนะครับยอมไหมทำไมยอมออมยอมออมไม่ยอมไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะครับด็อกเกอร์ไม่ยอมนะครับถ้าเป็นด็อกเฉยๆล่ะเอาเป็นแคทดีกว่าแคทเฉยๆยอมไหมแคทปั๊บยอมนะครับถูกต้องนะครับนะโอเคนี้เป็นการระบุนะครับลองดูคำตอบสิ
เห็นไหมครับ cat เข้ามาแล้วนะครับเราต้องการระบุเงื่อนไขว่าต้องเป็น dog หรือ cat เท่านั้นนะครับคุณพิมพ์คำอื่นมาเราไม่ยอมปล่อยให้คำตอบนั้นถูกส่งเข้ามาหาเรานะครับไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับหวังว่าคงจะได้ไอเดียอีกเยอะเลยนะครับมีอะไรอีกเป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขเมื่อกี้แนะนำนิดหนึ่งครับเป็นตัวเลข1หลัก0 0โทษทีครับ0ถึง9เท่านั้นแบบนี้นะครับเราก็จะระบุเงื่อนไขอย่างนี้นะครับเป็นคำว่าอย่างนี้ครับนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับอ๋อตกศูนย์ไว้ด้วยใส่ศูนย์ไปนะครับเอาถึง8ดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างนะครับขอปรับนิดนึงถึง8นะเราก็มาปรับนะครับก็คือใส่สูตรครับเปิดเครื่องหมายวงเล็บใหญ่นะครับแล้วก็มี0จนถึง8ครับ9ไม่เอานะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูว่าถ้าพิมพ์9มามันจะรับไหมนะครับหลักเดียวนะครับหลักเดียวแบบนี้คือหลักเดียวนะครับทดสอบครับลองแบบหลักเดียวนะครับ2แบบนี้รับไหม2รับครับเพราะถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับลองมาเป็น9สิ9ไม่ยอมนะครับส่งไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขเราคือ1หลักครับ0ถึง8เท่านั้น9ไม่ยอมนะครับโอเคเนาะผมจะได้เห็นเทคนิคการประยุกต์ละคราวนี้ดูแบบว่าไม่เอาบ้างนะจะต้องไม่ใช่นะครับการบอกนิเศษนะครับหรือว่าไม่ใช่ตัวเลขที่เราระบุจะต้องใส่เครื่องหมายแกเรตนำหน้านะครับในวงเล็บเปิดแล้วใส่แบบนี้นะครับนะครับห้ามกรอก0ถึง4อย่างเงี้ยครับเราต้องการให้เขาระบุตัวเลขใส่ตัวเลขเข้าไปแต่มีตัวเลขต้องห้ามครับก็คือ0ถึง4เราจะไม่ยอมนะครับทำยังไงนะครับก็คือเปิดวงเล็บใหญ่นะครับเครื่องหมายแกเรตครับ0 1 2 3 4ก็คือตัวเลขต้องห้ามนั่นเองแล้วก็ปิดเครื่องหมายนะครับวงเล็บใหญ่นะครับลองเทสดูนะครับ1นะครับมันจะรับ1หลักนะครับโอเคไหมโอเค2ก็ไม่ยอม3ไม่ยอม5จะยอมไหมนะครับ5ส่งปั๊บยอมเห็นไหมครับนะโอเคหลักการนี้ใช้กับตัวอักษรได้ไหมลองดูนะครับนะลองดูห้ามกรอก A ถึง C นะครับเราก็ใส่เป็นนะครับ A นะครับแบบนี้ก็ได้ครับ A จุดจุด C นะครับใช้จุดจุดเข้ามาช่วยนะครับ A ถึง C แบบนี้นะครับลองดูครับ A ไม่ยอม C ไม่ยอม D ส่งโอเคนะครับก็ตรงตามเงื่อนไขเป๊ะเลยนะครับนะอันนี้รับเพียง1หลักนะครับนะรับเพียง1หลักถ้าเราต้องการใส่2หลักนะเดี๋ยวลองดู ลองไปยุกนะครับใส่เครื่องหมายปีกาแล้วก็2แล้วก็ปิดแบบนี้นะครับนะว่าเราสามารถประยุกต์ได้มากกว่า1หลักไหมนะครับลองทดสอบใหม่ A D จะยอมไหมนะครับไม่ยอมครับ A C ก็ไม่ยอมครับ
เงื่อนไขของเราคือต้องไม่ใช่ A ถึง C นะครับแล้วต้องเป็น2หลักนะครับนะDF แบบนี้ยอมไหมยอมนะครับก็สามารถทำได้นะครับระบุวงเล็บปีกานะครับแล้วก็บอกจำนวนข้อมูลตัวอักษรที่ต้องการนะครับโอเคต่อมาครับเป็นช่วงของตัวอักษรที่ต้องการนะครับเช่น A ถึง A เล็กถึง Z เล็กนะครับแล้วก็กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้ามานะครับบอกเงื่อนไขเขาว่าเขาถ้าเขาทำผิดเราจะต้องมีข้อความแนะนำเขานะครับใส่อย่างไรนะครับตรงนี้เราก็จะใส่แบบนี้ครับวงเล็บนะครับต้องการ A จนถึง Z เล็กนะครับแล้วก็คอมม่าครับต้องการกอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบนี้ครับแล้วก็ปิดครับนะครับถ้าคุณใส่ในเคสนี้นะครับก็จะรับแค่ช่วงของข้อมูลที่เราระบุไว้ตรงนี้ถ้าเกินกว่าพี่ใส่ตรงนี้เข้ามานะครับเราจะไม่ยอมนะครับตัวนี้รับกี่หลักครับรับได้แค่ตัวเดียวนะตัวเดียวนะครับถ้าเราอยากได้หลายตัวก็ต้องใส่อย่าลืมนะปีกาจะเอากี่ตัว3ตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับนะโอเคอันนี้ลองตัวเดียวนะครับแสดงนะครับขอไข่รับไหมรับนะครับรับขอไข่รับเพราะอยู่ในช่วงที่เราระบุไว้นะครับเลข0เลข5ไม่ยอมนะครับเพราะมันไม่อยู่ในช่วงนี้เห็นไหมครับไม่ยอมนะครับ Z ใหญ่ล่ะไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับเพราะไม่อยู่ในช่วงที่เราระบุนะครับถ้าเป็น Z เล็กล่ะยอมเห็นไหมครับโอเคละนะครับก็จะทำให้เราได้เห็นถึงการรับข้อมูลเป็นช่วงนะครับมีอะไรอีกน่าจะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็คงจะทำให้เราได้เห็นเทคนิคนะครับเทคนิคเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับการรับข้อมูลเข้ามาทาง Google Form นะครับแล้วก็ให้มันได้ฟอร์แมตตามที่เราต้องการนะครับเราเห็นหลากหลายเทคนิคนะครับที่อาจารย์ได้โชว์สาธิตให้ดูนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์กับการรับข้อมูลของเราได้เป็นอย่างดีครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่วิ่งเข้ามาใน Google Sheet เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับเหมือนข้อมูลที่เราส่งเข้ามานะครับเราเห็นได้ว่าข้อมูลที่วิ่งเข้ามานี้นะครับมันถูกต้องตามที่เราระบุไว้ทุกๆเงื่อนไขเลยนะครับโดยการใช้เทคนิคที่เราเรียกว่านิพจน์นะครับทั่วไปหรือที่เราเรียกเป็นคีย์เวิร์ดตรงนี้ว่าเป็นฟอร์มวาลิเดชันนั่นเองนะครับนิพจน์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า regular expression นะครับนะนิพจน์จะต้องตรงกับเงื่อนไขที่เราระบุไว้นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราอยากให้ user กรอกอะไรเข้ามาเราจะต้องบอกหัวข้อตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับในการใช้ Google Form ในการรับข้อมูลโอเคแล้วก็ขอให้สนุกนะครับกับการใช้ Google Form ในการรับข้อมูลนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ